สวัสดีค่ะพบกับข่าวบริการประจำเช้าวันพุทธที่3กุมภาพันธ์2559กับดิฉันเคมิกาปีตรังสีค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวกรมการพัฒนาชุมชนกำหนดจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและประสานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29กุมภาพันธ์2559เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นหากท่านใดต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์ 021416300 4, 4หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ สถาบันการประชาสัมพันธ์ขอเชิญข้าราชาการพลเรือนระดับปฏิบัติการทหารตำรวจพนกักงานัฐวิสาหาก,กิจภาคเอกชนผู้บริหารระดับต้นและผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์รุ่นที่42รับสมัครจำนวน30คนระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่1เมษายน2559นกณสถาบันการประชาสัมพันธ์ซอยอารีกรุงเทพโดยจะมีการศึกษาดูงานภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านด้วยสอบถามเพิ่ม เติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0814067395และ026182323ต่อ4305ค่ะ ต่อกันที่ข่าวตราแรงงานวันนี้ค่ะก้องคลังกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน2อ,อัตราคุณสมบัติได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาอื่นที่ได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า9ก้าหน่วยกิตรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12กคุมภาพันธ์2559ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ prd.go.th หัวข้อรับ สมคงาน่ะปิดท้ายกันที่ข่าวสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการจำนวน13าตำแหน่ง45อัตรารับสมัครระหว่างวันที่1ถึงวันที่19กุมภาพันธ์2559ตลอด24ชั่วโมงดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ parliament.go.th ค่ะ หมดเวลาของข่าวบริการประจำวันนี้แล้วค่ะพบกับข่าวบริการที่น่าสนใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ